เยอะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์ต่อสัญญาณใช่ค่ะก็เป็นปีที่3แล้วค่ะสำหรับPanasonic ค่ะวันนี้ก็เปิดตัว Panasonic Eco Navy ค่ะก็มีเครื่องซักผ้าแอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากเลยค่ะที่ตอบโจทย์คนที่อยากประหยัดพลังงานใช้ยากคนเดียวนี้จบเลยครอบคลุมโชคดีสำหรับหนูค่ะมีหลายตัวมากสำหรับ Panasonic ใช่แล้วจะเป็นต้องมา3ใช่ค่ะ3ปีแล้วเป็นไงบ้างแล้วคุณใช้ว่าคุณใช้มั่นใจในตัวเราอย่างนี้ลูกค้าก็เลยดีค่ะดีค่ะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าค่ะก็เป็นแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ที่ช่วยลดพลังงานค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่ารักโลกก็อยากให้ทุกคนใช้กันเยอะๆค่ะนี่ถามถึงระยะไม่สบายใช่ไหมคะอ๋อเมื่อกี้นี้ในห้องมันเย็นมากเลยค่ะเลยแบบว่าคัดจมูกนิดนึงอ๋อไม่ใช่ว่าไม่สบายมาไม่ใช่โอเคกลับมาสดๆแล้วร้องเลยเป็นยังไงบ้างหลายคนสงสัยไปทำอะไรกันคะจริงๆไปเวิร์กช็อปค่ะไปเรียน acting ที่ไหนยังไงค่ายหนังส่งไปเรียนค่ะคือช่วงนั้นว่างด้วยไงคะก็เลยแบบว่าอยากไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแบบว่าเรียนวิชาเพิ่มด้วยค่ายหนังนี่คือไงคะคือเราจะมีหนังแล้วเขาส่งเราไปใช่ค่ะคือมีหนัง1โปรเจกต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังรอว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลานั้นว่างแล้วค่ายหนังเขาก็บอกว่าอยากให้ไปเรียน acting เพิ่มเพราะว่าใช่ค่ะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าเล่นแต่ละครไงคะไม่เคยเล่นหนังก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยดีค่ะดีค่ะก็ไปเรียนที่ LA ใช่ไหมคะก็ทุกแบบมันเป็นอีกหนึ่งสไตล์เลยค่ะแบบว่าแตกต่างจาก acting shop ที่workshop ที่เรียนที่เมืองไทยครับเป็นเรียนกับค่ายไหนบริษัทไหนไงที่ LA ครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในแบบขั้นตอน post production ค่ะเขายังไม่ให้พูดว่าแบบว่าบริษัทอะไรก็เหมือนไปเรียนฮอลลีวูดอย่างนี้เหรอนักแสดงฮอลลีวูดครูสอนแบบฮอลลีวูดอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นฝรั่งหมดเลยค่ะมีโอกาสจะได้เล่นหนังไหมคะน้องย่าโอกาสความน่าจะเป็นตอนนี้ก็แบบว่าครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่รอว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่าตัวหนูละคะหนูยากอุ้ยแน่นอนค่ะถือว่า น่าจะใช่เรียนเวิร์กช็อปแล้วก็ น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นแบบอะไรที่ร่วมงานกับต่างประเทศเยอะอะค่ะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางทีช่องอาจจะแบบว่ายังไม่พร้อมให้เล่นเพราะว่าตอนนี้ก็ละครสองเรื่องกับโปรเจกต์หนังอะไรนะคะอุ้ย น่าจะปีหน้าค่ะน่าจะปีแต่โปรเจกต์ก็คือเป็นโปรเจกต์ของต่างประเทศหรือว่าไงครับเพราะว่าหนูต้องไปเรียนเป็น collaboration นะคะเป็นอะไรที่เขาบอกว่าผสมผสานเอเชียกับยุโรปอะไรแบบนี้ไม่ใช่หนังไทยหนังไทยค่ะหนังไทยคือไปเรียนที่นู่นเฉยๆเขาใช่ค่ะเขาร่วมทุนกับต่างประเทศนี่น่าสนใจโกอินเตอร์เล็กๆเลยเนี่ยถ้าได้เล่นนะคะยังไม่แน่ใจไม่ได้เล่นแต่ก็ค่อนข้างจะชัวร์เพราะเราก็ไปเรียน acting workshop เลยนะคือต้องถึงกับต้อง workshop คือบทบาทมันท้าทายหรือไงคะย่าด้วยการที่แบบว่าเล่นละครอย่างเดียวอะค่ะไม่เคยได้เล่นหนังแล้วทางแบบว่าต่างประเทศเขาก็อยากให้เราแบบเรียนรู้เพิ่มเผื่อเราไม่ชินในการถ่ายหนังเลยแล้วเราไปเรียนรู้ยังไม่รู้เรื่องบทอะไรนานไหมคะกว่าจะทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องรอให้แบบว่าเขาสรุปทุกอย่างก่อนนะคะแต่คือเขาเลือกตัวเราแล้วเหลือแค่ทางช่องอนุมัติใช่ใช่ไปเรียนเป็นไงบ้างครับกี่วันอาทิตย์นึงค่ะ7วันค่ะก็เรียนตั้งแต่9โมงเช้า4ถึง4ทุ่มทุกวันก็ถือว่าแบบแน่นมาก intense มากเลยค่ะสอนเขาสอนยังไงบ้างสอนแนวไหนคือเป็นที่แตกต่างจากเมืองไทยคือเขาจะถ่ายทุกอย่างเลยค่ะคือจะมีกล้องตั้งอยู่หน้าห้องแล้วก็ตอนที่เรียนเสร็จก็กลับไปดูว่าเราแบบทำยังไงคือครูเขาจะติยังไงเราจะได้เห็นว่าเราทำอะไรผิดอะไรยากค่ะยากมากแต่ว่าก็ท้าทายดีค่ะสนุกดีค่ะโปรเจกต์ค่อนข้างจะใหญ่ระดับประเทศ เรากดดันเราเลยนะยังไม่อยากกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่าแล้วรู้สึกไงบ้างที่เขาเลือกเราดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะก็ถือว่าเขาต้องแบบว่าไว้วางใจในตัวหนูในพอสมควรค่ะแต่พระเอกเลยเผยไม่ได้ยังต่างชาติหมดเลยยังติดเป็นคู่จิ้นเลยนะอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะลงตัวที่ใครนะคะแต่ย่าถามเรื่องดวงนิดนึง
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหมอรักเขาแบบฟันธงว่าเราแบบเจอดวงปีนี้ไม่ค่อยดีจะแบบว่าเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราได้ดูไหมคะสำหรับก็ปีนี้รู้สึกว่ามีหลายท่านดูดวงให้ค่ะก็ต่างอันไม่เหมือนกันสักอันนึงเลยค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่ดูให้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่มาเตือนสติได้อ่ะฮะแต่สิ่งเจนถึงขั้นถูกข่มขืนมาอย่างเงี้ยโอ้ my god รู้สึกไงบ้างอันเนี้ยโอ้น่ากลัวจังเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเตือนให้ระวังตัวมากขึ้นป่ะคะแต่ว่าอะไรที่แบบว่าไม่ดีก็แบบว่าเอามาเตือนตัวเองได้แต่ว่าก็จะไม่ใส่ใจมากค่ะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ขอให้ไม่เกิดแบบนี้ค่ะนะครับเยอะมากกว่าปีผ่านมาเท่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็มีหลายโปรเจกต์ใช่ค่ะก็จะมีงานบุญเรื่อยๆตลอดปีเลยค่ะปีนี้ส่วนตัวเราชอบหรือชอบเชื่อเรื่องนี้บ้างไหมคะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากเลยค่ะแบบทุกอย่างแบบได้มาเร็วมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงค่ะก็ส่วนมากตอนที่ไปทำบุญแล้วก็เหมือนได้แบบว่ารู้สึกดีในตัวเองแล้วก็ได้ไปแบบนั่งสมาธิไปเก็บเกี่ยวอะไรดีๆในตัวเองด้วยค่ะมาทำงานถึงว่าแบบเรื่องความรักเราจะแบบผิดหวังจนแบบต้องไปบวชเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆมั้งคะใจร้ายอ่ะแต่ว่าก็มันก็เป็นการทำนายค่ะต้องไปแก้เคล็ดอะไรถ้าแก้เคล็ดคงไม่ค่ะเพราะว่าสำหรับตัวหนูเองนะคะการดูดวงอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเตือนสติได้ดีแต่หนูเชื่อว่าอะไรที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วค่ะก็ถ้าทำบุญทำค่ะแต่แก้เคล็ดอะไรไม่ค่อยบางคนเขาไม่พอใจเขาฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีปัญหาว่าที่อยากโอ้ยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็เป็นอาชีพอีกหนึ่งอย่างที่เขาทำนายอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรค่ะกับผลงานปีนี้จะมีอะไรให้ดูบ้างนอกจากหนังแล้วก็คิดว่ามีโปรเจกต์ไหนเป็นหนังมี The Rising Sun ค่ะก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วแล้วก็รอมากกลางปีนี้แน่นอนค่ะละครกับเจมส์จิละครเป็นยังไงบ้างได้เจอได้คุยกันบ้างหรือยังคะตอนนี้ก็กำลังรอวันฟิตติ้งกันอยู่ค่ะได้เจอกับน้องบ้างหรือยังยังเลยค่ะก็น่าจะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าก็จะฟิตติ้งกันแล้วละครคู่กับณเดชน์ใกล้ออกแล้วมีบางกระแสคือแพทริเซียเขาบอกว่าเขาเริ่มทอแล้วกับแฟนคลับอะค่ะได้คุยกับน้องแพทบ้างไหมไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวค่ะแต่ว่าคือด้วยตัวหนูเองนะคะคือตั้งแต่เข้ามาในวงการก็โดนด่ามาเรื่อยๆอยู่แล้ว ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่ด่าเราเขาเป็นแฟนคลับของใครเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นไม่อยากให้แบบว่าเอามาใส่ใจเยอะค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีความสุขทุกคนรักเราไม่ได้